ระบบภูมิคุ้มกันมีหน้าที่ปกป้องคุณจากเชื้อโรคและก็โรคต่างๆคลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับระบบภูมิคุ้มกันของคุณปกป้องคุณจากการเกิดโรคได้อย่างไรเบื้องต้นของการจัดการกับผู้บุกรุกที่จะทำให้เราป่วยหรือเกิดโรครอบกายเราเต็มไปด้วยเชื้อโรคและเมื่อเชื้อโรคบุกรุกร่างกายเราระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะต้องสามารถตอบสนองต่อเชื้อโรคเหล่านั้น3อย่างด้วยกันอย่างที่1ต้องรู้จักเชื้อโรคอย่างที่2ต้องจัดการและตอบสนองต่อเชื้อโรคนั้นให้ได้และ3ต้องจดจําเชื้อโรคหรือผู้บุกรุกเหล่านั้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ดีก็คือภูมิคุ้มกันต้องฉลาดภูมิคุ้มกันต้องแข็งแรงและต้องมีความสมดุลในตอนนี้จะขอยกตัวอย่างของไวรัสของเชื้ออิสุกอิสัยวันหนึ่งเด็กชายจอห์นนี่ไปได้รับเชื้ออิสุกอิสัยจากเพื่อนและไม่กี่วันต่อมาจอห์นนี่ก็จะเริ่มมีอาการของอิสุกอิสัยระบบภูมิคุ้มกันของจอห์นนี่ไม่เคยรู้จักกับเชื้อไวรัสอิสุกอิสัยมันจึงทำให้จอห์นนี่เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาเกิดเป็นโรคอิสุกอิสัยในขณะที่ระบบภูมิคุ้มกันของจอห์นนี่กำลังต่อสู้กับเชื้อไวรัสจอห์นนี่ก็จะเกิดอาการมีไข้และไม่กี่วันระบบภูมิคุ้มกันของจอห์นนี่ก็จะกำจัดและทำลายเชื้อไวรัสอิสุกอิสัยเหล่านั้นให้หมดไปและต่อมาจอห์นนี่ก็จะกลับมาเป็นปกติเมื่อระบบภูมิคุ้มกันรู้จักกับเชื้อโรคระบบภูมิคุ้มกันก็จะจดจำเชื้อโรคในรูปแบบของเมมโมรีเซลล์ตัวเมมโมรีเซลล์นี้จะเหมือนกับเป็นโปสเตอร์ในการประกาศจับตัวเชื้อโรคหลังจากการติดเชื้อไวรัสอิสุกอิสัยระบบภูมิคุ้มกันก็จะจดจำเชื้อไวรัสอิสุกอิสัยไว้และเมื่อมันบุกรุกเข้าสู่ร่างกายอีกครั้งหนึ่งเมมโมรีเซลล์หรือโปสเตอร์ก็จะถูกนำมาเปรียบเทียบระบบภูมิคุ้มกันของจอห์นนี่ก็จะกำจัดและทำลายเชื้อไวรัสอิสุกอิสัยเหล่านั้นให้หมดไปซึ่งมันจะทำให้จอห์นนี่ไม่กลับมาเป็นโรคอิสุกอิสัยอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เราจะเรียกได้ว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันมีความสำคัญมากมันเป็นคำที่วิเศษสุดระบบภูมิคุ้มกันมีหน้าที่ปกป้องเราจากเชื้อโรคถ้าเกิดว่าในร่างกายของคุณมีภูมิคุ้มกันร่างกายของคุณก็จะไม่เจ็บป่วยเหมือนกับอย่างที่จอห์นนี่จะไม่กลับมาเป็นโรคอิสุกอิสัยอีกครั้งเรามาดูอีกตัวอย่างอีกวิธีการหนึ่งที่ร่างกายของเราจะมีภูมิคุ้มกันร่างกายจะได้รับภูมิคุ้มกันจากวัคซีนซึ่งก็ขอยกตัวอย่างไวรัสอิสุกอิสัยอีกครั้งโดยการผลิตวัคซีนจะมีการแยกเอาบางส่วนของไวรัสโดยการทำให้เชื้ออ่อนแอเข้ามาทำเป็นวัคซีนจากนั้นก็ฉีดกลับเข้าไปสู่ร่างกายเพื่อสร้างเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคเมื่อภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ไปพบเจอกับวัคซีนที่ฉีดเข้าไประบบภูมิคุ้มกันก็จะตรงเข้าไปต่อสู้หลังจากที่ระบบภูมิคุ้มกันสู้แล้วก็กำจัดเชื้อที่มาจากวัคซีนเหล่านั้นระบบภูมิคุ้มกันก็จะจดจำเชื้อไวรัสตัวที่มากับวัคซีนนั้นไว้และเมื่อมีเชื้อโรคชนิดเดียวกับวัคซีนบุกรุกเข้าไปสู่ร่างกายระบบภูมิคุ้มกันก็จะตรูเข้าไปกำจัดแล้วก็ทำลายมันทิ้งไปซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราป่วยได้หลังจากฉีดวัคซีนเราก็จะได้พบกับคำว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันแต่รอบกายในชีวิตของคนเรานั้นเต็มไปด้วยเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและจุลินทรีย์ชนิดต่างๆซึ่งวัคซีนนั้นสามารถที่จะตอบสนองได้น้อยเนื่องจากว่าเป็นเชื้อชนิดเดียวเท่านั้นเองเรามาดูทางเลือกที่3ของการปกป้องร่างกายของเราจากการเกิดโรคนอกจากการติดเชื้อเองและการฉีดวัคซีนแล้วทางเลือกที่3เรามีทางเลือกที่3มาให้คุณได้รับรู้เรามีอุตสาหกรรมของการผลิตเมมโมรีเซลล์มันเป็นภูมิคุ้มกันชนิดเดียวกันกับเชื้อโรคที่ได้รับโดยทั่วไปเช่นการได้รับเชื้อไวรัสอิสุกอิสัยหรือว่าการฉีดวัคซีนเรามีอุตสาหกรรมของการผลิตเมมโมรีเซลล์เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและให้ความรู้แก่ระบบภูมิคุ้มกันเครื่องจักรที่ว่านี้อยู่ในฟาร์มนั่นก็คือวัวและไก่นั่นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัวหรือไก่ซึ่งก็ต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดียวกับคนเราเชื้อโรคต่างๆที่ทำให้เกิดโรคก็เป็นชนิดเดียวกันกับที่ทำให้เราเกิดโรค
และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่ร่างกายเราทำขึ้นแม่วัวได้มอบภูมิคุ้มกันจากแม่ไปหาลูกในรูปแบบของเซลล์การจดจำซึ่งจะอยู่ในนมน้ำแรกหรือที่เรียกว่าโคโลสตุมแบบเดียวกับแม่เราที่มอบภูมิคุ้มกันให้กับเราตอนที่เราแรกเกิดแม่ไก่ก็เหมือนกันแม่ไก่จะมอบเมมโมรี่เซลล์หรือเซลล์จดจำไปเก็บไว้ที่ไข่แดงและเมื่อลูกเจี๊ยบเกิดมาลูกเจี๊ยบก็จะใช้ประโยชน์ของภูมิคุ้มกันจากไข่แดงเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคและก็อันตรายต่างๆที่เกิดจากเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นเซลล์จดจำจากวัวจากไก่และจากคนล้วนแล้วแต่สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับกันและกันได้เนื่องจากว่าระบบภูมิคุ้มกันของทั้งวัวไก่และคนก็เป็นระบบภูมิคุ้มกันแบบเดียวกันพบเจอเชื้อโรคและก็จดจำเชื้อโรคแบบเดียวกันเมมโมรี่เซลล์หรือเซลล์จดจำที่เกิดขึ้นภายในนมน้ำแรกของแม่และไข่แดงรวมเรียกว่า transfer factor memory cell หรือเซลล์จดจำเรียกว่า transfer factor บริษัท Fluorite เรามีเทคโนโลยีในการสกัดและก็รวบรวมเอา transfer factor หรือเซลล์จดจำนำมาใส่แคปซูลเมื่อคุณได้รับประทาน Fluorite transfer factor ในแคปซูลระบบภูมิคุ้มกันของคุณก็จะได้รับข้อมูลของเชื้อโรคและได้รับเมมโมรี่เซลล์โดยที่เราไม่ต้องไปป่วยเราไม่ต้องไปฉีดให้เจ็บรับประทานฟลูไรด์ทรานสเฟอร์แฟกเตอร์ทุกวันระบบภูมิคุ้มกันของเราก็จะแข็งแรงโดยธรรมชาติเพราะเนื่องจากว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรามีความรู้เรื่องของเชื้อโรครู้จักเชื้อโรครู้จักตอบสนองต่อเชื้อโรคเนื่องจากได้รับเซลล์การจดจำหรือเมมโมรี่เซลล์นั่นเองTransfer Factor คือข้อมูลการจดจำจาก Memory Cell หรือเซลล์จดจำซึ่งจะนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อการปกป้องร่างกายของเราจากเชื้อโรคชนิดต่างๆวันนี้คุณสามารถที่จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงมี Memory Cell เพื่อไปปกป้องร่างกายจากการป่วยจากเชื้อโรคและจะทำให้คุณไม่ได้เจ็บป่วยอีกต่อไปและคุณก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนอีกต่อไปเช่นกันระบบภูมิคุ้มกันที่ดีที่แข็งแรงจะทำให้เรามีสุขภาพดีและมีอายุที่ยืนยาว